This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้จะเจอกันซึ่งถ้าตามปกติหลายท่านก็คงอยู่บ้านนะคะเพราะว่าวันนี้วันจันทร์ที่13เมษายนวันสงกรานต์ค่ะครับผมคงไปเล่นน้ำอยู่ที่ไหนสักที่ครับผมค่ะวันนี้ก็คงจะเป็นวันที่คึกคักมากเลยแล้วคุณฟังหลายท่านก็อาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่ก็อยู่ต่างประเทศเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาของวันหยุดยาวยาวมากครับแต่ปีนี้ก็ต้องบอกว่าพิเศษกว่าทุกๆปีปีนี้เราก็ฉลองสงกรานต์กันแบบอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแล้วก็อยู่เงียบๆนะคะน่าจะเป็นสงกรานต์ที่สงบมากคนที่ไม่ชอบบรรยากาศที่คึกคักวุ่นวายในช่วงสงกรานต์เนี่ยอาจจะรู้สึกดีกับสงกรานต์ปีนี้นิดหน่อยก็ได้นะคะยังไงครับพี่คือบางคนเขาก็เบื่อมากกับความวุ่นวายในช่วงสงกรานต์ที่จะมีการเอารถกระบะแล้วก็ขนน้ำขึ้นไปท้ายรถแล้วก็ไปไล่สาดทั้งคนที่อยากเล่นแล้วก็คนที่ไม่อยากเล่นแล้วก็จะมีคนเมาไม่สนหน้าอินหน้าผมใช่แล้วก็จะมีคนเต้นรำไม่ใช่เต้นรำนะต้องบอกว่าคือเต้นกันสนุกสนานคือแล้วก็มีการดื่มครับคึกขนองอะไรอย่างนี้นะคะบางคนก็ไม่โอเคเลยปีนี้ไม่ได้เห็นแล้วค่ะจะไม่ได้เห็นเลยนะคะและที่น่าเห็นใจก็คือผู้สูงอายุเนาะครับผมค่ะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะปีนี้ก็อาจจะไม่ได้เจอหน้าลูกหลานอาจจะต้องมีการรดน้ำกันออนไลน์มั้งคะรถผ่านโปรแกรมต่างๆใช่ค่ะรถผ่านวิดีโอคอลทาง LINE หรือว่าทางแอปพลิเคชันต่างๆนะคะพอให้หายคิดถึงกันครับเพราะว่ากลุ่มของผู้สูงอายุนี่ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดเลยซึ่งต้องดูแลท่านให้ดีๆนะคะจากเชื้อโควิด -19 ก็อาจจะเป็นสงกรานต์พิเศษนะคะที่ไม่เคยเกิดขึ้นเป็นสงกรานต์ที่เงียบที่สุดก็ฟังห้องสมุดหลังไมค์แก้เหงาไปก็แล้วกันนะคะครับสำหรับวันนี้ค่ะตอนที่25แล้วตอนนี้เราอยู่ในกรุงปารีสนะคะแล้วก็เดี๋ยวราชทูตเนี่ยจะไปเยี่ยมสำนักสัมมนามิตรสังต่างประเทศแล้วก็ในเรื่องนี้จะเป็นวันที่10เดือนธันวาคมค่ะเป็นช่วงเวลาปลายปี334ปีที่แล้วนะคะในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสเขียนโดยมองเซียเดอวีเซแล้วก็แปลโดยเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลนะคะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะในช่วงสงกรานต์นี้คุณจิตรินจะแนะนำเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะโอ้โหถ้าพูดเรื่องสงกรานต์จะได้แก้เหงาแก้เบื่อจริงๆก็มีเรื่องที่พอจะเข้ากันได้แบบเฉียดๆครับผมค่ะพูดถึงสงกรานต์ก็ต้องมีการกลับต่างจังหวัดใช่ไหมพี่พอต่างจังหวัดเราจะเล่นจังหวัดต่างจังหวัดว่าบ้านนอกใช่ไหมครับค่ะก็ขอแนะนำครูบ้านนอกแล้วกันครับผม คนอีสานปีนี้ก็คงจะเหงานะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยจำได้ว่าช่วงสงกรานต์ก็จะมีการออกข่าวว่าแต่ละคนติดอยู่บนท้องถนนคนละกี่ชั่วโมงนอนหลับดับเครื่องกันเลยจากแถวโคราชลำตะคองมากรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการโพสต์บอกกันว่าเนี่ยติดอยู่3ชั่วโมงแล้ว4ชั่วโมงแล้วแต่ปีนี้จะไม่มีแบบนั้นค่ะปลอดโปร่งโล่งสบายจะไม่ติดอีกแล้วนะคะอีสานก็คงจะสงบมากนะคะในปีนี้ก็ฟังครูบ้านนอกบทประพันธ์ของครูคำหมานคนไข้นะคะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นบทประพันธ์ที่เป็นอมตะเรื่องหนึ่งเลยสะท้อนปัญหาของครูประชาบาลครูบ้านนอกเนี่ยรู้สึกจะเป็นภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมพี่เป็นภาพยนตร์ที่ดังมากนะคะในยุคนั้นแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่พระเอกกับนางเอกไม่ใช่คนดังอ๋อคือเป็นหน้าใหม่ด้วยกันทั้งคู่
อันนี้เป็นการประสบความสำเร็จของภาพยนตร์ที่ทำลายสูตรใดๆทั้งปวงในยุคนั้นนะคะครับเพราะว่าพระเอกเนี่ยไม่หล่อไม่มีชื่อเสียงไม่เคยแสดงมาก่อนโอ้โหแกะกล่องเลยทีเดียวแล้วก็เป็นการแกะกล่องพระเอกแบบหน้าตาบ้านๆหน้าตาแบบพบเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนนคุณปิยะตระกูลราษฎร์นะคะคุณปิยะตระกูลราษฎร์แล้วก็โด่งดังมาตั้งแต่เรื่องนั้นส่วนนางเอกก็คือคุณวาสนาสิทธิเวชก็น่ารักแบบที่ไม่ใช่เป็นนางเอกอะค่ะและหลังจากนั้นคุณวาสนาก็โด่งดังตามไปด้วยเช่นเดียวกันครับดังมากนะคะเรื่องนี้อันนี้เป็นภาพยนตร์พิเศษอีกเรื่องนึงเลยทีเดียวก็ลองฟังจากบทประพันธ์นะคะครูบ้านนอกอันนี้คือเราอัพอยู่ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วใช่ครับผมค่ะคุณผู้ฟังก็ติดตามได้นะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ปารีสกันก่อนกันละกันวันที่10เดือนธันวา334ปีที่แล้วนะคะคณะราชทูตได้ไปเยี่ยมสำนักสามเณรมิสซังต่างประเทศค่ะครั้นถึงวันที่10เดือนธันวาคมคณะราชทูตได้ไปเยี่ยมสำนักสามเณรมิสซังต่างประเทศที่ได้กำหนดไว้กับท่านบาทหลวงเดอลียอนซึ่งเป็นล่ามแล้วก็มาด้วยกันจากเมืองไทยแล้วก็มีท่านบาทหลวงเดอปริซาเซียซึ่งเป็นอธิการแห่งสำนักสามเณรนั่นคือบาทหลวงลียอนเนี่ยท่านมาทำงานเผยแผ่ศาสนาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นล่ามมากับคณะนี้ด้วยทีนี้พอมีข่าวว่าราชทูตมาถึงสำนักสามเณรแล้วบาทหลวงอาเบเดอชวาซีซึ่งเป็นผู้ช่วยทูตเดินทางมาอยุธยาในคณะของเชวาลีเดอโชมองซึ่งเคยเป็นอุปทูตก็คือเป็นอุปทูตนี่ก็คือรองมาจากราชทูตนะคะเดอสวาซีเนี่ยก็ได้ออกไปต้อนรับแล้วก็พาไปเลี้ยงน้ำชาโดยใช้ชุดน้ำชาที่เป็นชุดเงินแล้วก็ชุดทองที่เจ้าพระยาวิชเยนหรือว่าคอนสแตนตินฟอนคอนได้เคยมอบให้ท่านตั้งแต่ครั้งที่อยู่ในกรุงสยามแล้วก็ในห้องเลี้ยงนั้นก็มีการเผาไม้แก่นจันทร์กลิ่นหอมฟุ้งตลบไปทั่วทั้งห้องบัตรหลวงอาเบเดอชวาซีก็คือบัตรหลวงเดอชัวซีนั่นเองนะคะที่คนไทยเราอาจจะคุ้นชื่อนี้มากกว่าเมื่อท่านราชทูตจิบน้ำชาพรางแล้วก็คุยกันพรางกับบรรดาสังฆราชบัตรหลวงแห่งสำนักนั้นและสำนักอื่นซึ่งได้มาร่วมในกิจกรรมมันเป็นมงคลนี้พอสักครู่หนึ่งท่านอธิการเดอบริซาเซียก็ยืนขึ้นแล้วก็กล่าวอารัมภกถาต้อนรับราชทูตสยามมีใจความว่าท่านราชทูตเมื่ออัตมาภาพมาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าแผ่นดินสยามได้ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูท่านสังฆราชบาทหลวงคริสตังและทรงต้อนรับราชทูตฝรั่งเศสด้วยความเมตตาปราณีและเกียรติยศอันใหญ่ยิ่งแล้วอาตมาภาพจะใคร่ต้อนรับเลี้ยงดูท่านทั้งหลายผู้เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของพระองค์ให้ถึงขนาดดุจเดียวกันพระเจ้ากรุงสยามนี้ทรงอุปถัมภ์ไม่เลือกหน้าว่าชนชาติใดเสมือนหนึ่งเป็นคนไทยด้วยกันทีเดียวฉะนี้อาตมาภาพจึงใครจะเชื้อเชิญชนต่างชาติต่างภาษายิ่งมากยิ่งดีให้มาประชุมกันทำการต้อนรับท่านราชทูตคราวนี้เป็นการตอบแทนแต่กลับนึกว่าไม่ควรจะต้องเดือดร้อน
ในการเที่ยวหาคนต่างภาษามาสรรเสริญท่านราชทูตในภาษาของเขาเพราะเหตุว่าภายในสำนักนี้เองนอกจากจะใช้ภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นภาษาประจำชาติแล้วยังใช้เจรจากันด้วยภาษาอื่นๆอีกหลายภาษาในคราวที่ต้องการใช้ฉะนี้อาตมาภาพขอโอกาสนำพระสงฆ์ในสำนักนี้มาเคารพท่านราชทูตท่านองค์ใดชำนาญในภาษาใดก็จะได้สรรเสริญท่านราชทูตในภาษานั้นๆ นักโบราณคดีจะสรรเสริญท่านในภาษาฮิบรูซึ่งเป็นภาษานักปราชญ์นักนิพนธ์จะสรรเสริญในภาษาเกรกเพราะเป็นภาษาที่ไพเราะสนอโสดนักศาสนาจะสรรเสริญเป็นภาษาลาตินซึ่งเป็นพื้นพระศาสนามีภูมิหนักแน่นอยู่ในประโยคและศัพท์แล้วจะสรรเสริญท่านราชทูตในภาษาสยามซึ่งเป็นภาษาที่ถูกหูถูกใจท่านราชทูตยิ่งกว่าภาษาใดๆทั้งสิ้นในโลกขอคำสรรเสริญต่างๆเหล่านี้จงสมแก่คุณสมบัติซึ่งมีอยู่ในตัวของท่านผู้เป็นอคันตุกะมาเยี่ยมสถานที่นี้แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยเทอญพอสิ้นอารัมภกถาของท่านอธิการนี้แล้วก็มีบาทหลวงอีกองค์หนึ่งออกมาต้อนรับท่านราชทูตในนามของบาทหลวงซึ่งเป็นสมณาจารย์ในสำนักนั้นโดยกล่าวเป็นภาษาฮีบรูว่าท่านราชทูตเหตุเดิมที่ได้ตั้งสำนักนี้ก็เพื่อจะได้สั่งสอนศาสนาแก่ชนต่างชาติบัดนี้ก็ได้แลเห็นผลสำเร็จสมประสงค์อยู่แล้วโดยที่สงฆ์ซึ่งได้เรียนจากสำนักนี้ไปผูกไมตรีจิตกับชนชาติของท่านราชทูตถึงกับพระเจ้าแผ่นดินรับสั่งให้ท่านราชทูตมาเยี่ยมเยียนแทนพระองค์และแทนชาติดังนี้นับว่าเป็นเกียรติยศอันใหญ่ยิ่งได้มาถึงสำนักนี้แล้วฉะนี้จึงขอชวนกันโมทนาคุณแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่ได้ทรงพระมหากรุณาเห็นปรากฏถึงเพียงนี้และขอพระองค์จงเพิ่มพูนอานิสงส์ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แก่ท่านราชทูตด้วยให้ท่านรู้สึกซึมซาบดีในพระองค์ผู้ทรงคุ้มครองท่านราชทูตทุกเมื่อเชื่อวันเถิดครั้นจบสุนทรพจน์ลงก็ได้มีล่ามมากล่าวซ้ำเป็นภาษาสยามให้ท่านราชทูตได้ฟังเข้าใจความโดยตลอดคือหลังจากนั้นก็มีการกล่าวฉบับแปลแล้วก็มีบาทหลวงอีกท่านหนึ่งยืนขึ้นแล้วก็กล่าวในนามของสามเณรซึ่งเรียนอยู่ในสำนักนั้นว่าท่านราชทูตเมื่อบรรดาท่านทั้งหลายที่มาคอยต้อนรับคำนับท่านราชทูตอยู่ในเวลานี้จะรู้สึกดีใจในการมาเยี่ยมเยียนของท่านราชทูตสักเท่าไรก็ดีก็ยังไม่เทียบเท่าความรู้สึกปิติยินดีแห่งคณะนักเรียนสามเณรเพราะได้เห็นแก่ตาแล้วว่าชนชาวเมืองสยามซึ่งอาตมาภาพทั้งหลายจะไปสั่งสอนต่อไปข้างหน้านั้นเป็นคนชนิดใดดีเพียงใดน่ารักใคร่เพียงใด
เป็นความสัตย์จริงอัตมาภาพทั้งหลายจะพยายามจนสิ้นสุดกำลังที่จะฝึกฝนตนให้เป็นผู้มีความรู้และความศรัทธาแก่กล้าเพื่อให้ท่านผู้ใหญ่เลือกส่งไปยังเมืองของท่านซึ่งบริบูรณ์ด้วยคนดีและคุณสมบัติอื่นเป็นอเนกประการขาดอยู่สิ่งเดียวคือยังไม่นับถือพระผู้เป็นเจ้าเพราะยังไม่รู้จักคุณูปการของพระองค์แต่เป็นที่หวังว่าเมื่อได้มีผู้สั่งสอนแล้วคงยินดีปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและเกียรติยศของพระองค์เมื่อท่านราชทูตเป็นคนอยากรู้อยากเรียนเป็นคนมีความเมตตากรุณาทั้งประกอบด้วยสติปัญญาเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมดังที่ได้ปรากฏแล้วในเมืองนี้นับครั้งไม่ถ้วนก็เป็นที่สอให้เห็นว่าชาวเมืองสยามประกอบไปด้วยคุณสมบัติเพียงไรการสอนศาสนาคงเป็นการง่ายดายเป็นแน่นอนเมื่อฉลาดสำหรับกิจการอันเกี่ยวกับโลกแล้วทำไมจะไม่ฉลาดสำหรับความรู้อันเกี่ยวถึงพระถึงเจ้าเล่าในที่สุดนี้ขอท่านราชทูตจงเจริญมีความสุขในโลกนี้ยิ่งนานวันก็ยิ่งมากขึ้นจนกว่าท่านราชทูตจะได้รู้จักรักใครองค์พระผู้เป็นเจ้าทีเดียวเพื่อความสุขและเกียรติยศของท่านราชทูตของพระเจ้าแผ่นดินและชาติสยามทั้งหมดสาธุหลังจากนั้นก็มีคำแปลอธิบายความหมายบาทหลวงอันดับอีกท่านหนึ่งก็มากล่าวในนามของคณะบาทหลวงซึ่งจะต้องโดยสารกลับไปกรุงศรีอยุธยากับราชทูตอีกว่าท่านราชทูตการที่แลเห็นท่านราชทูตในท่ามกลางพวกอัตมาภาพนี้ทำให้อิ่มเอิบใจที่สุดและหากจะมีผู้สั่งให้ลงเรือไปเมืองสยามกับท่านราชทูตในเวลาบัดเดี๋ยวนี้อัตมาภาพจะไม่ขอรอต่อค้างสักครู่เดียวจะยินดีลงไปแต่ในเวลานี้ทีเดียวเพราะรู้สึกว่าไปในเรือลำเดียวกับท่านราชทูตก็เหมือนอยู่ร่วมด้วยญาติมิตรสนิทผู้ปรารถนาดีต่อตนความสนิทสนมและไมตรีจิตซึ่งท่านราชทูตแสดงออกมาให้เห็นในเมืองฝรั่งเศสนี้เป็นสักขีพยานอันแน่นอนว่าถ้าถึงเมืองไทยแล้วพวกอัตมาภาพมีแต่หวังว่าจะได้รับส่วนไมตรีจิตจากท่านราชทูตและชาวเมืองของท่านดุจเดียวกันจึงยินดีทิ้งบ้านเมืองลงเรือโดยปราศจากความวิตกทุกอย่างในระหว่างที่ท่านราชทูตอยู่ในเมืองฝรั่งเศสนี้ท่านได้แสดงความสามารถและคุณความดีหลายประการซึ่งได้เป็นเหตุให้ชาวเมืองนี้นับแต่พระเจ้าแผ่นดินลงมาถึงราษฎรชั้นต่ำรักใครท่านราชทูตถึงกับได้ทำหนังสือสัญญาพระราชไมตรีในระหว่างสองพระนครสำเร็จสมพระราชประสงค์ของทั้งสองเมืองแต่เดิมประเทศสยามและประเทศฝรั่งเศสเป็นเมืองห่างไกลอยู่สองทางท
างหนึ่งคือตั้งอยู่คนละขั้วโลกพิภพและอีกทางหนึ่งคือนับถือศาสนาคนละอย่างต่างทิศแห่งความคิดกันเท่ากับประเทศก็ว่าได้บัดนี้เล่าท่านราชทูตได้จัดให้สองประเทศเป็นเหมือนหนึ่งเมืองใกล้ไปทางหนึ่งอยู่แล้วเพราะธรรมดาเมืองที่เป็นไมตรีรักใคร่กันถึงไกลก็เหมือนไกลส่วนเรื่องห่างกันทางศาสนาเล่าก็เป็นที่หวังว่าไม่ช้าจะพากันดำเนินคู่เรียงเคียงไหลร่วมจิตใจกันสนิทสนมทั้งสองทางจากนั้นก็ถึงคิวของท่านบาทหลวงอาเบเดลิยอนซึ่งเป็นล่ามแล้วก็มาจากกรุงศรีอยุธยาด้วยกันกับคณะของโกสาปานก็ได้ลุกขึ้นกล่าวในนามของท่านซึ่งในขณะนั้นคือตำแหน่งของท่านเนี่ยยังอยู่ในเมืองสยามบาทหลวงเดลิยอนได้กล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาไทยแต่ว่าสุนทรพจน์ของบาทหลวงเดลิยอนซึ่งมีความสนิทสนมกับราชทูตโกสาปานและคณะดีทีเดียวเนี่ยคือเดินทางมาด้วยกันเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องที่จะพูดเยอะนะคะค่อนข้างยาวเอาไว้ตอนหน้าเดี๋ยวเรามาฟังกัน This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาทางเพจของรัศมีมณีนินนะคะคุณเดี๋ยวนะครับคุณแดงนะคะขออ่านแต่ชื่อคุณแดงค่ะคุณแดงบอกว่าสวัสดีค่ะเพิ่งค้นพบห้องสมุดหลังใหม่เหมือนเจอขุมทรัพย์มหาศาลโจรเข้าใส่เสพอย่างสุดหันษาตอนนี้กำลังฟัง8เทพอสูรมังกรฟ้าค่ะขอบคุณที่มีรายการที่วิเศษอย่างนี้แสนเพลิดเพลินช่างประณีตทุกๆอย่างค่อยบรรเทาอาการกลัวโควิดขอบคุณคุณแดงนะคะขอบคุณคุณแดงเหมือนกันนะครับผมค่ะที่ส่งความรู้สึกที่มีต่อรายการมาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะครับให้เราก็ค่อยบรรเทาอาการกลัวโควิดด้วยเหมือนกันค่ะใช่ครับผมรู้ว่าคนฟังแล้วมีความสุขแบบนี้เราก็ใจคอดีขึ้นนะคะครับเราก็จะได้สู้โควิดไปได้วยกันค่ะอีกท่านหนึ่งท่านนี้เนี่ยบอกความต้องการมาชัดเจนมากนะคะครับคุณผู้ฟังท่านนี้ใช้ชื่อว่าดูหนังกับกีตาร์ยามาฮ่าชื่อเท่มากพี่ชื่อแบบมีโฆษณาแฝงเล็กน้อยนะคะครับคุณดูหนังกับกีตาร์ยามาฮ่าบอกว่าเป็น FC ห้องสมุดหลังใหม่โอ้ขอบคุณครับผมอยากฟังนิยายจีนฟงหวินมากๆเลยครับโอ้ฟงหวินครับจบจากโกสาปานขอเป็นฟงหวินเลยจะได้ไหมครับขี่พายุทะลุฟ้านะครับเนี่ยฟงกับปู่จิ้งหวินคุณจิตรินอ่านแล้วใช่ไหมครับมันเคยดูภาพยนตร์ครับผมฉีเคอะครับค่ะตอนนั้นกลัวผู้เฉิงเล่นเป็นจำไม่ได้ว่าเป็นเนี่ยฟงหรือปู่จิ้งหวินนี่แหละครับคือคุณดูหนังกับยามาฮ่านี่ท่าทางว่าจะชอบมากครับไม่แน่ใจนะคะว่าคุณดูหนังเนี่ยอ่านจบดูจบแล้วใช่ไหมคือน่าจะเป็นคนที่อ่านแล้วแล้วก็ชอบครับแล้วก็เลยสงสัยว่าถ้าอ่านแล้วทำไมถึงอยากฟังอีกเรียกว่ายังไงดีพี่ไอ้ฟงหวินเนี่ยครับมันเป็นการ์ตูนใช่ไหมมันเป็นการ์ตูนใช่ครับพี่แล้วก็
มาทำเป็นหนังแล้วค่อยมาทำเป็นนิยาย มันแปลกตรงนี้มันเกิดจากการ์ตูนใช่ครับแล้วก็พัฒนามาเป็นนิยายใช่ครับเป็นหนังตอนเป็นหนังนี่คือดังมากพี่มีซูชิมีหัวฟูเฉิงแล้วก็มีเจิ้งอีเจียนมั้งครับถ้าจำไม่ผิดมีกัวฟู่เฉิงกับซูฉีนี่ก็น่าดูมากแล้วนะใช่ครับเจอฉีเคเป็นคนสร้างใช่ไหมคะใช่ครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ไม่น่าพลาดครับพี่ก็รับไว้พิจารณานะคะคุณดูหนังคะถ้าได้ก็สมความปรารถนานะครับพี่เดี๋ยวเราต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับผมรู้สึกว่านิยายจีนกำลังภายในนี่จะมาแรงกว่ามาแรงกว่าทุกๆแนวมีคนขอนิยายจีนกำลังภายในเรื่องนั้นเรื่องนี้กันมาหลายเล่มเลยทีเดียวเยอะมากครับเอ๊มันยังไงกันล่ะนี่เดี๋ยวต้องใส่แปลกใจสงสัยในรอบปีนี้คงต้องได้อ่านสักเรื่องแล้วล่ะครับถ้าขอมาเยอะกันขนาดนี้ขอบคุณนะคะขอกันมาได้ค่ะเพียงแต่ว่าต้องทำใจเอาไว้ล่วงหน้าว่าถ้าขอแล้วเราก็จะเก็บเรื่องที่คุณเสนอแนะมาเนี่ยเข้าในลิสต์ที่เราจะพิจารณากันต่อไปนะคะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคนขอมาเยอะแต่เราก็อยากจะรู้ความต้องการของคุณอยู่ดีว่าแฟนๆของห้องสมุดหลังใหม่ชื่นชอบเรื่องเล่าในแนวไหนอยากจะฟังเรื่องไหนทั้งเรื่องที่คุณเคยอ่านและเรื่องที่คุณยังไม่ได้อ่านแล้วเราอยากจะให้เราอ่านให้ฟังอันนี้เสนอมาได้เลยนะคะแต่ว่าก็ใจเย็นๆใจร่มๆนะครับผมใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีคิวแล้วก็มันก็มีเรื่องของลิขสิทธิ์ที่เราต้องดูแลให้ถูกต้องตรงนี้ด้วยจะได้ฟังกันแบบสบายใจเล่ากันอย่างสบายใจนะคะครับผมอย่างไรก็ตามขอบคุณมากๆสำหรับทุกความเห็นค่ะก็ตอนนี้สามารถจะส่งความเห็นมาได้2ช่องทางนะคะคุณจิตรินครับผมก็สำหรับทางผมก็คือทางเว็บไซต์เอ้ยไม่ใช่เว็บไซต์เป็นแฟนเพจ Facebook ครับไทย PBS Podcast ครับผมหรือว่าถ้าฟังจาก YouTube นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะหรือว่ามาที่เพจรัศมีมณีนินก็ได้เช่นกันนะคะเอาละเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยก็แล้วกันไปฟังบาทหลวงเดอริยอนนะคะครับซึ่งเป็นล่ามแล้วก็เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมากับท่านโกษาปานนี่แหละคือมาจากกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันอยู่ในทีมเดียวกันแต่ว่าเป็นคนฝรั่งเศสนะถึงคิวของบาทหลวงเดอริยอนจะกล่าวสุนทรพจน์เหมือนกับกล่าวความรู้สึกความในใจอะไรทำนองนี้ครับทั้งที่เกี่ยวกับโกษาปานแล้วก็ทั้งที่เกี่ยวกับฝรั่งเศสด้วยเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้ด้วยคือเป็นคนที่รู้ความเป็นไปของทั้งสองฝากฝั่งคือเข้าใจในฝั่งสยามเพราะว่าอยู่สยามทำหน้าที่ที่นั่นมาหลายปีและขณะเดียวกันก็เป็นคนฝรั่งเศสก็มีความรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับทางฝรั่งเศสด้วยเช่นกันลองไปฟังดูนะคะว่าท่านบาทหลวงเดอริยอนเนี่ยท่านจะกล่าวสุนทรพจน์ได้จับใจสักขนาดไหนค่ะท่านราชทูตนับแต่วันที่ท่านราชทูตเยียบแผ่นดินฝรั่งเศสท่านก็ได้ยินแต่คำสรรเสริญเยินยอพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดินสยามและตัวท่านเองซึ่งเป็นการสมควรอย่างยิ่งและเป็นที่ปรารถนาของอัตมาภาพมานานที่จะได้มีโอกาสรำพันถึงเกียรติคุณของท่านเพราะอัตมาภาพนั้นสนิทสนมกับท่านมากกว่าใครๆในบรรดาผู้ที่เคยสรรเสริญท่านมาแล้วเพราะซึมซาบละเอียดสุขุมในคุณความดีของท่านมากกว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นข้าที่เคยรู้จักและเคยรับพระคุณจากท่านตั้งแต่อยู่เมืองสยามด้วยกันทั้งด้วยเหตุที่ได้เป็นล่ามให้ท่านราชทูตตลอดเวลาที่ท่านมาอยู่เมืองฝรั่งเศสจนการจนบัดนี้จึงได้รู้แก่ใจเห็นแก่ตาชัดๆว่าที่ชาวเมืองนี้สรรเสริญพระบารมีของพระเจ้ากรุงสยาม
และคุณความดีของท่านราชทูตยังห่างจากความเป็นจริงอีกมากนักความรู้สึกอันเกิดแต่น้ำใสใจจริงของอาตมาภาพนี่แหละอาตมาภาพใครจะแสดงให้ท่านราชทูตทราบต่อหน้าที่ประชุมชนจริงๆหากแต้โอกาสยังไม่ให้บัดนี้โอกาสมาถึงเขาแล้วอาตมาภาพรู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งจากนั้นบาทหลวงเดลิยอนก็ได้กล่าวว่าคนทั้งหลายในเมืองนี้รู้สึกในกฤษดาภินิหารแล้วก็คุณความดีความงามแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามจริงเพราะว่าเกียรติคุณของพระองค์นั้นฟุ้งขจรกระจายมาในทั่วสารทิศใครๆในโลกจึงทราบได้ว่าในบรรดาพระมหากษัตริย์ในบุรพทิศด้วยกันพระเจ้ากรุงสยามเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติพัสถานและพระปรีชาสามารถเฉลียวฉลาดยิ่งพระองค์ไม่เลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าหลงแก่ขัตติยมานะประการใดประการหนึ่งทรงมีรางวัลสำหรับคนดีไม่ว่าชนชาติตระกูลใดทรงภาคเพียรพยายามเพื่อบำรุงกรุงสยามให้รุ่งเรืองทรงผ่อนสั้นผันยาวทรงถ่อมและทรงพระองค์ตามศักดิ์อันควรแก่พระมหากษัตริย์มิให้คนสูงมาหมิ่นพระบารมีและมิให้คนต่ำเกรงกลัวจนเกินเหตุซึ่งเป็นเครื่องชักจูงน้ำใจของชาวต่างประเทศไม่ว่าสกุลใดภาษาใดให้เข้ามาพึ่งพระบารมีอันหาที่สิ้นสุดมิได้สามใครๆก็ทราบดีว่าถึงแม้พระองค์จะทรงนับถือศาสนาที่ผิดแผกแปลกประหลาดกว่าศาสนาของคนที่ไปอยู่ในพระราชสีมาอาณาจักรของพระองค์แต่พระองค์ก็มีพระทัยกว้างขวางในการที่จะอุปถัมภ์บำรุงทุกศาสนาพระองค์ทรงดูแลทุกศาสนาเสมือนหนึ่งว่าเป็นบุตรในอุทธรณ์ของพระองค์พระมหากรุณาที่คุณของพระองค์เหล่านี้แผ่ไพศาลไปทั่วสารทิศใครๆก็รู้ดังที่ได้ว่ามาแล้วบาทหลวงเลยอนบอกว่าแต่ใครเลยจะมารู้สึกสนิทสนมเท่ากับบาทหลวงเลยอนผู้ที่ได้มีโอกาสไปอยู่ในกรุงสยามเห็นแก่ตารู้แก่ใจมาเป็นเวลานานหลายปีส่วนตัวท่านราชทูตเล่าใครๆในเมืองนี้ลือว่าท่านราชทูตเฉลียวฉลาดดังนี้ดังนั้นแท้จริงคนที่พูดดังนี้รู้ก็แต่ตามสำเนียงคำแปลของอาตมาภาพคนเดียวเท่านั้นและความสัตย์จริงอาตมาภาพแทบจะอายแก่ใจไม่รู้กี่ครั้งกี่หนต่อเมื่อท่านราชทูตถูกซักถามความเห็นแล้วท่านก็ว่านให้อัตมาแปลคำตอบของท่านราชทูตอัตมาภาพรู้สึกดีแสนดีว่าคำแปลกับคำจริงของท่านราชทูตห่างกันเป็นเส้นเป็นโยชน์ทีเดียวก็ว่าได้ที่รสเผ็ดเผ็ดมันมันอร่อยอร่อยในภาษาสยามตามที่ท่านใช้พูดนั้นมีอยู่ทุกรสชาติตามแต่เรื่องครั้นแปลสิกลายเป็นของจืดราวกับน้ำท่าอะไรไม่รู้อยากแท้ที่จะอธิบายให้เข้าใจรู้ได้ดีเป็นการหนักใจไม่น้อยเมื่อจะแปลออกมาเป็นฝรั่งเศสที่จะรักษารสชาติในคำพูดของท่านมิให้ระเหยสูญเป็นลมไปสิ่งที่ชาวเมืองนี้ชมในท่านคือกิริยาอ่อนโยน
ตามใจผู้ต้อนรับไม่ว่าท่านราชทูตจะไปในสถานที่ใดเขายังชมท่านที่เป็นคนใจเยือกเย็นไม่มุทะลุดุดันเลยใช้แต่น้ำเย็นอยู่เสมอนอกนั้นเขายังชมท่านราชทูตอีกเป็นร้อยแปดประการและก็เป็นความจริงของเขาทั้งนั้นแต่เขาเหล่านั้นถ้าเขาได้มีโอกาสอยู่ร่วมบ้านช่องกับท่านมานมนานเหมือนอย่างอัตมาภาพแล้วจะมิกล่าวเหลิงไปถึงสวรรค์แลหรือเพราะคุณสมบัติของท่านราชทูตเท่าที่เขาได้สังเกตเห็นนั้นถ้าจะนำมาเปรียบกับที่อัตมาภาพได้เห็นเองอยู่ทุกคืนวันก็เหมือนแสงหิ่งห้อยมาเปรียบกับแสงพระอาทิตย์ก็ปานนั้นนี่อาศัยพระบารมีของพระเจ้าแผ่นดินสยามได้ทรงพระประสงค์ให้อัตมาภาพติดตามมาเป็นล่ามของท่านในเที่ยวนี้จึงได้มีโอกาสเห็นคุณความดีของท่านลึกซึ้งคำภีรภาพแท้จริงเมื่ออัตมาภาพระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระเจ้ากรุงสยามและกิริยาน่ารักนับถือของท่านราชทูตแล้วว่าแต่ลำพังเป็นมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันก็รู้สึกอยากสรรเสริญและอยากปรารถนาดีต่ออย่างหาที่สุดมิได้แต่ว่าเมื่ออัตมาภาพมาตรองเห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นต้นเหตุให้ความสำราญใจได้บังเกิดแก่อัตมาภาพเห็นปานชะนี้ทำให้อยากแสนที่จะอยากตอบแทนคุณความดีที่อาตมาภาพได้รับนั้นเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามกับท่านราชทูตและประชาชนทั่วไปในประเทศนั้นได้มีความชื่นชมยินดีเป็นผาสุกทั่วหน้ากันในโลกนี้สิ้นกาลนานและเพื่อต่างจะได้ร่วมสารอภิรมยินดียิ่งในวิมานสวรรค์กับพระองค์เป็นนิรันดรกาลครั้นสิ้นคำกล่าวจากใจของบาทหลวงลียอนซึ่งมีความรู้สึกซาบซึ้งกับทางสยามเพราะว่าท่านทำงานอยู่ที่สยามแล้วท่านก็มีความรักใคร่สนิทสนมกับโกษาปานมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคือเป็นคนที่รู้จักโกษาปานดีที่สุดในบรรดาทุกคนที่เคยชมมาโกษาปานในฐานะอัครราชทูตก็แสดงความขอบใจคือขอบใจแล้วขอบใจอีกทั้งในนามของท่านเองและในนามของกรุงศรีอยุธยามีสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นอาทิว่าจะมิรู้ลืมตลอดชีวิตลองมาฟังคำกล่าวขอบคุณขอบใจของโกษาปานว่าคำกล่าวในครั้งนี้จะน่าประทับใจสักเพียงใดเดิมเมื่อจะมาเมืองฝรั่งเศสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามทรงรับสั่งซ้ำอยู่เสมอว่าถ้าติดขัดประการใดเมื่อไรให้ไว้ใจพวกบาทหลวงเถอะถ้ากิจการใดแก้ไม่ได้ไม่สำเร็จก็จงมอบกิจการนั้นให้เป็นภาระของท่านบาทหลวงเถอะท่านจะช่วยแก้ไขให้สำเร็จทุกประการก็เป็นการสมพระราชประสงค์ทุกสิ่งทุกอย่างดังที่ทรงรับสั่งนั้นสมควรแล้วที่จะไว้วางใจในท่านเพราะเห็นแล้วว่าท่านล้วนแต่อยู่ในศีลธรรมแท้แต่ความจริงนี้ขอท่านทั้งหลายจงอย่ามีความวิตก
ถ้ากลับถึงเมืองไทยเมื่อใดก็จะไม่ลืมที่จะกราบบังคมทูลให้ทราบโดยละเอียดให้พระองค์ซึมทราบดีในพระคุณของสำนักนี้ซึ่งมีต่อพระองค์และต่อพวกราชทูตของพระองค์จะไม่ลืมที่จะกล่าวสรรเสริญให้สมกับเมตตากรุณาคุณซึ่งราชทูตของพระองค์ได้รับจากสำนักนี้ทุกคืนวันนับแต่เริ่มที่ได้เหยียบประเทศฝรั่งเศสมาแท้จริงในเมืองนี้เราก็เคยไปเยี่ยมใครต่อใครมาเป็นอันมากแล้วแต่ก็ยังไม่มีสำนักใดที่พวกเราชาวสยามทั้งหลายได้ยินดีมาเยี่ยมเท่าสำนักสามเณรมิตรสังต่างประเทศนี้เลยหากว่าต่อไปข้างหน้าพวกเราราชทูตสยามได้มีโอกาสสนองพระคุณนี้ต่อคณะบาทหลวงสำนักนี้ซึ่งไปเมืองไทยนั้นขอจงอย่ามีความวิตกจะสนองให้ถึงขนาดสมพระคุณที่ได้รับในคราวนี้ทีเดียวเมื่อสิ้นคำกล่าวของอัครราชทูตโกษาปาแล้วเจ้าพนักงานก็มาเชิญทุกท่านให้เข้าห้องรับประทานอาหารว่างจึงได้ยกเลิกการประชุมแล้วก็พากันเข้าไปในห้องนั้นทันทีอันหนึ่งการเลี้ยงอาหารราชทูตที่สำนักสามเณรมิสั่งคราวนี้ถือเป็นการจัดการอย่างใหญ่โตราวกับจัดในวังหลวงจนเป็นเหตุให้ท่านอธิการเองซึ่งรู้ใจท่านราชทูตว่าเป็นคนที่ค่อนข้างชอบความเรียบง่ายมัธยัสถ์เหมือนกับเป็นพระองค์หนึ่งเหมือนกันรู้สึกกระดากใจถึงกับออกปากกับท่านราชทูตโกษาปานเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงในวันนั้นว่าท่านราชทูตจงอย่าพึ่งติความฟุ่มเฟือยในการใช้อาหารการกินของสำนักนี้เลยเพราะเป็นความสัตย์จริงการเลี้ยงทุกวันธรรมดาหาเป็นเช่นวันนี้ไม่ขอสืบต่อขุนนางสองคนของท่านราชทูตที่ได้มากินข้าวที่นี่คราวหนึ่งเมื่อตอนท่านราชทูตไปเที่ยวภาคเหนือนู่นคงรู้ดีความจริงเรื่องมันเป็นดังนี้คือเมื่อข่าวลือว่าท่านราชทูตได้รับปากว่าจะมากินข้าวที่สำนักนี้แล้วก็มีสุภาพสตรีที่ศรัทธาคนหนึ่งเห็นความขัดข้องของอาตมาบรรดาสงฆ์ในสำนักนี้ที่จะรับรองท่านราชทูตของพระเจ้ากรุงสยามให้สมควรกับเกียรติยศของพระองค์สุภาพสตรีท่านนี้จึงได้รับเป็นภาระธุระในการจัดเลี้ยงราชทูตคราวนี้โดยสำนักสามเณรไม่ต้องเป็นธุระเลยอันว่าเครื่องโต๊ะซึ่งล้วนเป็นเงินเป็นทองติดตราขุนนางชั้นสูงในเมืองฝรั่งเศสพร้อมด้วยอาหารเครื่องบริโภคและองุ่นวิเศษมีชื่อที่ได้นำมาเลี้ยงนี้ล้วนแต่เป็นสุภาพสตรีคนนั้นออกให้ทั้งสิ้นขอให้ท่านจงโปรดทราบไว้หาไม่อาจจะเข้าใจผิดไปถนัดใจคือท่านก็รีบออกตัวคือเดี๋ยวจะหาว่าบาทหลวงเนี่ยทำไมจัดงานเลี้ยงใหญ่โตหรูหราฟุ่มเฟือยคือผิดกับสมณสารูปที่ควรจะจัดแบบเรียบง่ายสรุปก็คือว่ามีเจ้าภาพมาช่วยดูแลตรงนี้ให้นั่นเองท่านอธิการพอกล่าวแล้วท่านก็ชี้ไปทางห้องด้านในก็เห็นการจัดการอย่างดีมีคนใช้แต่งเครื่องแบบติดตราขุนนางซึ่งเป็นสามีของสุภาพสตรีท่านนั้นคอยประจำเฝ้าท่านอัครราชทูตอุปทูตตรีทูตแล้วก็ขุนนางอื่นๆคนละคน2คนคือทูตแต่ละคนเนี่ยจะมีคนรับใช้คอยตามประกบเลย
ดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นการจัดงานเลี้ยงอย่างใหญ่โตเช่นนี้ท่านอธิการก็ได้ร้องขอจากสุภาพสตรีที่เป็นเจ้าภาพดังกล่าวว่าให้จัดการเลี้ยงราชทูตแบบธรรมเนียมของนักบวชเพราะว่าเลี้ยงในนามของนักบวชคือให้ต่างบริโภคอาหารโดยสงบเสงี่ยมสำรวมกิริยาวาจาตามธรรมเนียมที่เคยเป็นมาไม่ต้องการให้มีการหัวเราะเอิกเกริกเฮฮาครึกครื้นแต่ประการใดเพื่อเป็นการตักเตือนให้ที่ประชุมได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทรงประทานอาหารนั้นให้อย่างอิ่มหนำสำราญจะได้มีเรี่ยวมีแรงสำหรับฉลองพระเดชพระคุณของพระองค์ในการข้างหน้าต่อไปอาศัยคำขอร้องของท่านอธิการนี้งานเลี้ยงก็ได้เป็นไปด้วยความสุภาพเรียบร้อยแม้ว่าจะหรูหราประณีตแต่ก็สมควรกับสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และเกียรติยศแห่งราชทูตทุกประการพอเลี้ยงราชทูตเสร็จแล้วก็มีการจัดการสนทนาปราศัยกันในห้องอื่นเพื่อให้คนที่ตามราชทูตมาอย่างเช่นล่ามเสมียนพนักงานอื่นๆได้มีโอกาสรับประทานอาหารด้วยจากนั้นพอนาฬิกาตี4ทุ่มท่านอัครราชทูตก็ลาท่านเจ้าอธิการเดอบรีซาเซียและที่ประชุมกลับยังที่พำนักของตนก็เป็นอันจบงานเลี้ยงแล้วก็เป็นงานเลี้ยงโดยสำนักสัมมาเนนะคะเป็นการจัดงานเลี้ยงโดยฝ่ายนักบวชแต่ว่าจัดได้อย่างประณีตเนียบแล้วก็หรูหราเพราะมีเจ้าภาพช่วยจัดนั่นเองก็หวังว่าห้องสมุดหลังใหม่ในห้วงเวลานี้นะคะจะทำให้คุณลืมความเครียดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 ลงไปได้บ้างนะคะย้อนเวลาหาอดีต334ปีก่อนแล้วก็ติดตามโกสาปานไปเรียนรู้แล้วก็ไปสัมผัสกับความเป็นฝรั่งเศสในยุคนั้นสมัยนั้นด้วยความตื่นตาตื่นใจค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะเราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ